จิ๋ว400วัตต์ 2.1 ชาแนลรุ่นใหม่ของทางแบรนด์วูชิออดิโอในชื่อรุ่นว่า ZK-DT21 เป็นแอมจิ๋วที่ดีมากๆราคาแค่800กว่าบาทลูกเล่นก็เยอะเบสก็หนักไว้กันขนาดนี้แต่จะดีไหมไปดูกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันแมวคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแอมจิ๋วโดยแอมจิ๋วที่ผมนำมารีวิวนะครับจะเป็นแอมจิ๋วรุ่นใหม่ของทางแบรนด์วูชิออดิโอในชื่อรุ่นว่า ZK-ST21 โดยตัว ST21 ตัวนี้นะครับเขาก็จะเปิดตัวมาพร้อมกับตัว ZK-APTX1 นะครับแต่ว่าเขาจะโดนราศีของตัว ZK-APTX1 กบไปนะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นเนี่ยได้ทั้งตัวบลูทูธ QCC ได้ทั้งตัวการถอดเปลี่ยนออฟแอมป์นะครับแต่ว่า ST21 เขาจะไม่ได้ฟังก์ชันพวกนั้นนะครับผมแต่ผมบอกได้ตามตรงเลยครับว่าไม่ต้องเสียใจครับโดยตัว ST21 ตัวเนี้ยบางอย่างดีกว่าตัวนั้นตั้งเยอะนะครับผมในราคาที่ต่ำกว่าด้วยโดย ST21 นะครับเขาก็จะมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่400วัตต์ครับจะแบ่งเป็นในส่วนของตัวช่องลำโพงขวา100ช่องลำโพงซ้าย100แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูฟเฟอร์อีก200วัตต์ครับก็รวมกันเป็น400วัตต์เนาะก็จะเท่ากับตัว APTX1 เด็ดๆเลยนะครับโดยกำลังขับที่บอกไปนะครับจะเป็นกำลังขับแบบวัตต์เต็มนะครับไม่ใช่วัตต์พีคหรือว่าวัตต์ PMPO ด้วยนะโดยแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมจะมีลูกเล่นพิเศษอยู่ประมาณสัก3อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องต่อซับเอาครับเขาก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานโดยตัว APX1 เขาก็ไม่มีมาให้นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นช่องต่อ USB Fat Drive ครับตัว ST21 เขามีมาให้ตัว APTX1 เขาไม่มีนะครับอย่างที่3ก็จะเป็นช่องเอาไว้ต่อตัวปีใหม่แล้วก็เอาไว้ต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC เขาก็มีมาให้ตั้งแต่โรงงานนะครับผมก็ถือว่าเป็นจิ๋วตัวหนึ่งเลยที่แบบว่าฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานครบๆนะครับผมในราคาแค่ประมาณสัก800กว่าบาทเองครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่ได้แรงนะเนื่องจากว่าตัวไม่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับก็จะประมาณ800ตัวที่ย้ายปุ่มแล้วก็พร้อมเคสฝาบนฝาล่างนะครับก็จะประมาณสัก900กว่าบาทส่วนตัวที่ผมได้มานะครับจะเป็นตัวที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานครับราคามันจะอยู่ประมาณสัก 1,000 นิดนะครับผมก็จะเพิ่มจากตัวเริ่มต้นมาประมาณสัก100กว่าบาทครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่านะราคาเนี้ยเท่าๆกับไอ้พวก ST21 2G 3G เลยนะครับแต่ผมมองว่าไอ้ตัว ST21 เนี่ยใช้งานง่ายกว่านะครับเนื่องจากว่าตัวซับของเขาเนี่ยสามารถลง2โอห์มได้ไม่มีปัญหานะครับผมส่วนตัวกลางแหลมก็สามารถลง3โอห์มได้ด้วยนะไม่เหมือนตัว HT นะครับผมที่กลางแหลมต้องใช้4โอห์มขึ้นไปแล้วก็ตัวซับต้องใช้3โอห์ม4โอห์มขึ้นไปนะครับผมตัว ST21 ใช้งานง่ายกว่าตั้งเยอะนะครับเริ่มต้นเรามาดูหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับหน้าตาตัวกล่องก็เป็นกล่องลังกระดาษสีขาวนะครับไม่มีสกรีนอะไรมาให้เลยนะติดแค่สติ๊กเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในที่เขาให้มานะครับผมว่าเขาให้อะไรมาบ้างเนาะอย่างแรกก็จะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ตัวปุ่มที่ย้ายมาจากโรงงานนะครับเขาสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับผมเนื่องจากว่าเขาจะเป็นตัวซ็อกเก็ตนะแล้วก็อันนึงเขาจะเป็นถุงของแถมนะครับที่เขาจะแถมตัวปุ่มวอลลุ่มมาให้นะครับเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะโดยปุ่มที่เขาแถมมาก็จะเป็นปุ่มพลาสติกชุบโครเมียมนะครับมีอยู่5ปุ่มนะตามจำนวนปุ่มปรับ EQ นะครับแล้วก็จะมีตัวซ็อกเก็ตเสียบไฟเลี้ยงที่เป็นเทอร์มินัล DC มาให้ตัวหนึ่งนะครับผมเอาไว้เสียบไฟเลี้ยงเข้าด้านหลังเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็2ถุงตรงนี้นะครับผมจะเป็นถุงที่เอาไว้ใส่ตัวชุดสายไฟครับโดยถุงที่เป็นชุดวอลลุ่มตัวเดียวนะครับผมเขาจะเป็นตัวเมนวอลลุ่มครับจะเป็นปุ่มเปิดปิดภายในตัวซ็อกเก็ตก็จะเป็นแบบตัวใหญ่นะครับส่วนสายนะครับจะเป็นแบบหุ้มชิวอย่างดีเลยนะเดี๋ยวผมขอดูเบอร์ก่อนนี่ครับเบอร์ก็จะเป็นสายขนาด26 AWG นะครับต้องขออภัยนะกล้องไม่โฟกัสเนื่องจากว่าตัวมันเล็กเกินนะครับสายก็ถือว่าใหญ่ดีครับดูดิเนี่ยผมลองไปใช้งานดูแล้วนะครับไม่มีสัญญาณรบกวนเข้าเลยอันนี้ก็ดีงามมากครับอีกอันนึงนะครับที่เป็นถุงไอ้ตัวชุดวอลลุ่มรวมนะครับก็จะเป็นชุดวอลลุ่มเอาไว้ปรับพวก EQ ต่างๆนานานะครับเขาจะเป็นแบบว่าเป็นแผงมาให้เลยนะนี่สวยงามครับตัว PCB ก็เป็นของทาง Wuxi Audio เองนะครับเป็นสายหุ้มชิลเหมือนตัวสายเมนเลยนะ
แล้วก็สายก็จะมีขนาดอยู่ที่26 AWG เท่ากันนะครับผมถือว่าดูดีครับดูดีตัวซ็อกเก็ตก็เป็นซ็อกเก็ตใหญ่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะซึ่งปุ่มพวกนี้สามารถทดใหญ่แกะออกได้นะครับแต่ผมยังไม่หักดีกว่าเนื่องจากว่าหักแล้วมันจัดสายยากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ตัวเป็นเพจแล้วก็กล่องเขาจะเป็นแบบ2ชั้นนะโดยตัวแอมจิ๋วเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับอยู่ในถุงกันกระแทกอย่างดีนะครับผมเดี๋ยวจะแกะมาให้ดูนะอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวแอมจิ๋วนะครับก็ถือว่ามีขนาดที่ไม่ใหญ่นะครับผมขนาดก็จะประมาณตัว TB 21พวกนั้นเลยนะครับในส่วนของตัวขนาดไดเมนชันก็ตามรูปเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพูดอยู่4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวพื้นฐานการใช้งานนะครับว่าเขาให้ฟังก์ชันพื้นฐานอะไรมาใช้งานบ้างเรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์นะครับว่าเขาให้ IC มาเป็นเบอร์ไหนนะเรื่องที่3ก็จะเป็นในส่วนของตัวลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับว่าเขาให้ลูกเล่นอะไรมาบ้างแล้วใช้งานยังไงครับเรื่องที่4ก็จะเป็นเรื่องการเทสเสียงเพลงนะครับผมก็จะไปเปิดเพลงเทสเสียงให้ได้ชมกันนะครับว่าเสียงที่ออกจากตัวแอมจิ๋วตัวนี้จะมีคุณภาพขนาดไหนสำหรับเรื่องที่ผมจะพูดก็มีอยู่4เรื่องหลักๆประมาณนี้แหละครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัวหัวข้อที่1กันเลยนะครับเรื่องพื้นฐานการใช้งานโดยพื้นฐานการใช้งานตัวแรกที่ผมจะนำมาพูดก็จะเป็นในส่วนของการอินพุตสัญญาณครับซึ่งการอินพุตสัญญาณของแอมจิ๋วตัวนี้เขาจะให้มาอยู่4ช่องทางเลยนะช่องทางแรกจะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับซึ่งเขาจะใช้ชิปบลูทูธของทาง JL นะครับผมแล้วก็เขาจะมีเสาอากาศติดเครื่องให้ด้วยครับคุณไม่ต้องไปต่อเสาอากาศแยกนะแต่ว่าถ้าหากคุณเจอกรณีจุดอับสัญญาณนะครับเขาก็ให้จุดเชื่อมต่อเสาอันเทนนาหรือว่าจุดเชื่อมต่อตัวเต้ารับใส่เสาอันเทนนามาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวชิปบลูทูธของทาง JL ตัวนี้นะครับเขาสามารถต่อบลูทูธเพื่อเล่นเพลงแล้วก็สามารถต่อบลูทูธเข้ากับตัวแอปพลิเคชัน Wuxi Audio App เพื่อปรับในส่วนของตัวการอินพุตสัญญาณได้นะครับผมเนื่องจากว่าแอมจิ๋วตัวนี้เขาไม่มีปุ่มปรับอินพุตสัญญาณให้นะคุณต้องไปปรับในส่วนของตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ว่าน่าเสียดายครับไอตัวแอปพลิเคชัน Wuxi Audio App ตัวนี้เขาไม่สามารถปรับในส่วนของตัว Equalizer หรือว่า EQ ได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการอินพุตช่องที่2นะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแจ็ค AUX 3.5 มิลนะครับก็เอาไว้ส่งสัญญาณจากพวกคอมพิวเตอร์จากมือถือจากมิกเซอร์หรือว่าจากปีรถยนต์มาเข้าช่องนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นสัญญาณแบบว่า RGL นะครับถ้าหากคุณมีตัวต้นทางเป็น3พินเป็น RCA มันก็สามารถแปลงไปแปลงมาได้นะครับผมมันมีตัวแปลงอยู่นะตัวแปลงก็ตัวละประมาณ 20-30 บาทเองนะครับแล้วก็ช่องทางที่3นะครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรง USB ซึ่งตัว USB เขาสามารถต่อ USB แฟลชไดรฟ์เอาไว้เล่นเพลงได้นะครับผมซึ่งไฟล์ตัวที่เขารองรับก็จะเป็นพวกไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์เวฟนะแต่ว่าไฟล์แฟกนะครับผมลองเอามาเสียบแล้วมันไม่สามารถเล่นได้นะครับผมมันเล่นได้แค่2ไฟล์ครับแล้วก็ช่องทางที่4ช่องทางสุดท้ายนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตัว USB ตรงนี้เช่นกันนะครับซึ่ง USB ตรงนี้สามารถต่อคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อมือถือนะครับเอาไว้ใช้งานในส่วนของตัว DAC mode ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าให้ฟังก์ชันลูกเล่นการอินพุตสัญญาณมาแบบว่าครบๆนะครับผมไม่ได้ขาดตกบกพร่องใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับขาดแค่ไอ้ปุ่มเปลี่ยนโหมดเวลาคุณจะเปลี่ยนโหมดคุณต้องเข้าไปเปลี่ยนในแอปเท่านั้นนะครับผมฟังก์ชันพื้นฐานต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวฟอนต์พาเนลนะครับก็จะเป็นจุดที่ปุ่มวอลลุ่ม VR เขาอยู่กันนะครับผมเอาไว้ปรับพวก EQ ต่างๆนะโดยตัวที่ผมได้มาจะเป็นตัวที่ย้ายปุ่มมาจากโรงงานนะครับถ้าหากว่าเป็นรุ่นที่ไม่ได้ย้ายปุ่มมาจากโรงงานเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มวอลลุ่ม VR ประจำจุดแต่ละจุดให้นะโดยตัวที่ย้ายมาจากโรงงานนะครับเวลาคุณจะเอาตัวปุ่มมาเชื่อมต่อลงกับตัวแอมจิ๋วนะครับไอตัวปุ่มที่เขาให้มาเป็น4ปุ่มเชื่อมต่อติดกันนะครับผมมันจะเป็นปุ่มที่อยู่ฝั่งนี้นะครับผม4ตัวที่อยู่ฝั่งนี้นะส่วนไอตัวที่เขาให้มาเดียวๆนะครับมันจะเป็นปุ่มเมนวอลลุ่มที่อยู่ขวาสุดนะครับผมเวลาเชื่อมต่อปุ่มก็ไม่ยากนะครับก็ให้คุณนำไอตัวซ็อกเก็ตมาเชื่อมต่อเข้าได้เลยนะครับผมโดยตัวซ็อกเก็ตของเขาก็จะมีเขี้ยวอยู่2อันด้านบนครับก็ให้เอามาเชื่อมต่อเข้าทางฝั่งด้านบนนะครับผมมันจะเป็นซ็อกเก็ตแบบว่าซ็อกเก็ต8พินตัวใหญ่นะแค่นี้ครับอีก3ตัวก็มาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็ปุ่มวอลลุ่ม VR ที่เป็นปุ่มเมนเดียวๆก็ให้เอามาเชื่อมต่อลงฝั่งช่องขวาสุดนะประมาณนี้ครับถ้าคุณถอดปุ่มแล้วมันยกขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเนื่องจากว่าปุ่มพวกนี้มันจะเป็นแบบนี้แหละครับบางอันมันจะยกขึ้นได้นะครับผมมันจะลุ่มหลวมมาเหมือนในตัวปุ่มที่ผมทำเมื่อกี้ส่วนปุ่มตัวนี้ก็แน่นดีนะครับผมแต่ว่าการถอดเข้าถอดออกก็ไม่ได้ยากครับมันจะไม่ยากเหมือนพวกแอมจิ๋วของทางงูชิรุ่นแรกๆที่เขาทำมานะครับที่มันเป็นตัวซ็อกเก็ตเล็กๆพวกนั้นโอ้โหถอดเข้าถอดออกยากมากครับโอเคเดี๋ยวผมจะชี้บอกแต่ละปุ่มนะครับว่าแต่ละปุ่มมีหน้าที่อย่างไรโดย2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นของตัวลำโพงซับวูเฟอร์ครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่ม Quincy EQ ของซับวูเฟอร์ครับเอาไว้ปรับความนุ่มความแข็งของตัวลำโพงซับปุ่มนี้ก็เป็นปุ่มวอลลุ่มของซับวูเฟอร์นะครับเอาไว้ปรับความดังของตัวลำโพงซับแล้วก็2ปุ่มนี้นะครับจะเป็นของตัวลำโพง IL Channel ครับปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงแรงปุ่มนี้เอาไว้ปรับเสียงเบสส่วนปุ่มสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของตัวปุ่มเมนวอลลุ่มครับเอาไว้ปรับความดังโดยรวมของตัวแอมจิ๋วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวลำโพงซับวูเฟอร์แล้วก็ตัวลำโพง IL Channel นะแล้วก็ตัวเมนวอลลุ่มนะครับเขาจะเป็นปุ่มแบบว่าป๊อกแป๊กนะครับผมก็คือจะทำหน้าที่เปิดปิดภายในตัวด้วยนะครับถ้าหากว่าคุณหมุนทวนเข็มลงมาสุดนะครับดังแป๊กมันจะเป็นการปิดเครื่องนะครับถ้าหากคุณจะเปิดเครื่องก็ให้หมุนตามเข็มขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องแล้วครับผมแต่ว่าปุ่มตัวเมนวอลลุ่มเขาไม่สามารถกดลงไปได้นะครับเป็นปุ่มไอ้ตัวป๊อกแป๊กหมุนตามเข็มทวนเข็มแค่นั้นนะครับผมมันก็เลยไม่สามารถปรับเปลี่ยนโหมด input สัญญาณได้นะครับมันจะไม่เหมือนแอมจิ๋วของวูชิบางตัวที่มันสามารถกดเปลี่ยนโหมดกดปิดเครื่องกดเปลี่ยนเพลงถอยหลังเพลงอะไรแบบนั้นนะครับผมไม่สามารถทำได้ครับถ้าหากคุณจะเปลี่ยนโหมดวิธีแรกก็ให้เชื่อมต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ไปปรับในแอปพลิเคชันเอานะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยไอตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมมันจะเลือกใช้งานบลูทูธเป็นอย่างแรกครับถ้าหากว่าคุณต่อตัว AUX พร้อมกับตัวบลูทูธนะครับมันจะเลือกใช้งานตัวบลูทูธก่อนนะครับผมเวลาคุณจะใช้งาน AUX คุณก็ต้องไปยกเลิกบลูทูธกันก่อนนะครับมันถึงจะใช้งาน AUX ได้เนาะสำหรับตัวฟอนต์พาเนลก็มีประมาณนี้ครับโอเคครับมาดูในส่วนของตัว Back IO Panel กันต่อเลยนะครับโดยช่องซ้ายสุดนะครับจะเป็นในส่วนของตัว AUX แบบ 3.5 มิลนะครับเป็นการ input สัญญาณนะไม่ใช่ output นะครับก็คือต่อสัญญาณจากพวกคอมพิวเตอร์จากมือถือเข้ามายังช่องตรงนี้ครับส่วนซอกตรงนี้ที่เป็นลายวงจรตรงนี้จะเป็นเสาสัญญาณบลูทูธนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องเอาไว้เชื่อมต่อตัว USB Fan Drive หรือว่าตัว USB DAC Mode ครับส่วนเทอร์มินัลตรงนี้นะครับจะเป็นเทอร์มินัลเอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้ลำโพงนะครับพอพลิกด้านล่างมานะครับเขาก็จะมีสกรีนบอกนะโดย2ช่องขวาสุดตรงนี้นะครับจะเป็นช่องที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้ลำโพงด้านขวา2ช่องตรงนี้ตรงกลางนะครับผมเอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้ลำโพงด้านซ้ายส่วน2ช่องซ้ายสุดนะครับผมจะเอาไว้เชื่อมต่อตัวตู้ลำโพงซับครับซึ่งจะมีสกรีนควบบวกควบลบไว้เรียบร้อยนะครับผมเวลาคุณจะต่อก็ดูดีๆนะโดยการใช้งานตัว RL นะครับเขาจะรองรับที่3โอห์มขึ้นไปนะครับผม3โอห์ม4โอห์ม6โอห์ม8โอห์มใช้ได้หมดนะครับส่วนตัวซับวูเฟอร์เนี่ยเขาก็จะรองรับที่2โอห์มขึ้นไปนะครับ2โอห์ม3โอห์ม4โอห์ม6โอห์ม8โอห์มใช้งานได้หมดนะครับผมรองรับที่2โอห์มขึ้นไปนะซับวูเฟอร์ส่วน RL ก็3โอห์มขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว2ช่องตรงนี้นะครับจะเป็นช่องไฟเลี้ยง DC บวกลบนะครับผมไอตัวดำๆเนี่ยมันจะเป็นเทอร์มินอลเอาไว้เชื่อมต่อตัวแจ็คที่เขาให้มานะครับมันจะเป็นแจ็คที่เป็น DC แบบขันน็อตนะก็ให้เอามาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับเวลาคุณจะใช้งานก็ดูขั้วบวกขั้วลบดีๆนะแล้วก็ตัวช่องไฟเลี้ยงอีกอันนึงนะครับผมจะเป็นแจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.5 ครับข้างในมันจะเป็นเขี้ยวทองนะเป็นแบบโกเพดนะครับซึ่งขนาด 2.5 เนี่ยมันจะใหญ่กว่าพวกแอมจิ๋ว TB นะครับผม TB มันจะเป็น 5.5 คูณ 2.1 ครับเวลาคุณจะใช้งานก็หาแจ็ค DC มาเชื่อมต่อให้ถูกนะครับผมเป็นแบบ 5.5 คูณ 2.5 นะซึ่งไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาก็จะรองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC นะครับตั้งแต่ย่าน12โวลต์ถึง30โวลต์เลยนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้งานที่30โวลต์เลยนะเพราะว่า30โวลต์มันจะได้กำลังขับสูงสุดนะครับถ้าหากว่าคุณใช้12โวลต์เนี่ยมันได้ไม่ถึง
กำลังขับรวมที่400วัตต์นะครับผมมันได้ไม่กี่ร้อยวัตต์เองนะส่วน30โวลต์เนี่ยถ้าหากว่าคุณใช้ไฟเลี้ยง30โวลต์ต่อตัวซับวูฟเฟอร์2โอห์มต่อตัว RL 3-4 โอห์มนะครับมันก็จะได้สูงสุดถึง400วัตต์เลยนะครับผมสำหรับตัว Back IO Panel ก็มีประมาณนี้นะครับผมโอเคครับเมื่อกี้ผมก็พูดเรื่องพื้นฐานการใช้งานไปแล้วเนาะเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดก็จะเป็นเรื่องที่2นะครับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ผมก็ต้องขออนุญาตแกะตัว Heatsink IC ออกให้ดูกันก่อนนะครับเราจะได้เห็น IC ขยายที่ซ่อนอยู่ใต้ตัว Heatsink วิธีการแกะก็ไม่ยากนะครับขันน็อตตัวเดียวแล้วก็ยกตัว Heatsink ออกมาได้เลยครับโอเคครับผมก็ได้ทําการถอดฮีทซิงค์ออกมาเรียบร้อยนะครับซึ่งเขาจะใส่ตัวซิลิโคนนําความร้อนมาให้แบบว่าพอดีนะครับผมก็ได้ทําการเช็ดออกแล้วนะคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าเขาจะไม่ได้ใส่มานะครับผมเนื่องจากว่ามีจิ๋วบางตัวที่เขาไม่ได้ใส่มานะอันนี้ก็บอกให้เข้าใจนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัว IC ขยายของ M จิ๋วตัวนี้กันเลยนะครับโดย IC ขยายที่เขาให้มาก็จะมีทั้งหมดอยู่2ตัวนะครับ1แล้วก็2เป็นตัวขวาแล้วก็ตัวซ้ายนะโดยทั้ง2ตัวจะแยกหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจนนะครับตัวขวาเขาจะต่อวงจรมาเป็นสตูดิโอเอาไปขับในส่วนตัว L channel ส่วนตัวซ้ายเขาจะต่อวงจรมาเป็นโมโนเอาไปขับในส่วนตัวซับวูฟเฟอร์ครับซึ่ง IC ทั้ง2ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ TPA 3221ครับโดยเบอร์ TPA 3221ตัวนี้นะครับจะใช้อยู่กับแอมป์จิ๋วของทางวูชิอยู่2ตัวนะครับตัวนึงก็จะเป็นในส่วนตัว ZK APTX 1แล้วก็ตัวที่2จะเป็น ZK ST 21ตัวนี้นะครับผมซึ่ง IC เบอร์นี้นะครับจะเป็น IC card D ครับเดี๋ยวผมจะมาเหลาในส่วนของตัว data sheet ของ IC เบอร์นี้ให้ฟังกันเลยนะครับโดย IC เบอร์นี้ก็จะเป็นของทางบริษัท TI หรือว่า Texas Instruments นะครับผมก็จะเป็นของทางบริษัทสัญชาติอเมริกานะครับไม่ใช่ชิป IC ของทางบริษัทจีนนะโดยกำลังขับของ IC เบอร์นี้นะครับถ้าหากว่านับที่ค่าความเพี้ยน 10% นะครับถ้าหากเราเอาไปใช้ไฟที่30โวลต์เอาไปขับสตูดิโอลงที่4โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับอยู่ที่ข้างละ100วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับถ้าหากว่าเอาไปใช้ไฟ30โวลต์เหมือนกันครับแล้วก็ไปขับตัวสตูดิโอลง3โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับที่สูงมากขึ้นครับก็จะอยู่ที่ประมาณสักข้างละ130วัตต์เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่า IC เบอร์นี้ต่อมาเป็นโมโนนะครับผมก็กรณีเดียวกับตัวบอร์ด ST21 ไอตัวฝั่งขับซับนะครับถ้าหากว่าเราไปใช้ไฟ30โวลต์แล้วก็เอาไปลงที่2โอห์มนะครับมันก็จะได้กำลังขับที่เป็นโมโนอยู่ที่200วัตต์เลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ค่าความเพี้ยน 1% กันเลยนะครับถ้าหากว่าเอาไปใช้ไฟ30โวลต์เช่นกันนะครับแล้วก็ไปขับตัวสตูดิโอลง4โอห์มนะครับก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่ข้างละ80วัตต์ครับแล้วก็ถ้าหากเอาไปใช้ไฟ30โวลต์เหมือนกันแล้วก็ไปขับเป็นตัวสตูดิโอลงที่3โอห์มนะครับแล้วก็จะได้กำลังขับเพิ่มขึ้นจากตัว4โอห์มนะครับผมก็จะอยู่ที่ข้างละ100วัตต์เลยครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมถ้าหากเราไปใช้ไฟที่30โวลต์เช่นกันแล้วก็เอาไปลงไอ้ตัวโมโนที่2โอห์มนะครับผมก็คือการขับซับนั่นแหละก็จะได้กำลังขับสูงสุดอยู่ที่160วัตต์เลยนะครับผมก็ถือว่าถึงแม้ว่าเป็นค่าความเพี้ยน10ค่าความเพี้ยน 1% นะครับก็ยังมีกำลังขับที่สูงอยู่นะครับผมแล้วก็ IC เบอร์นี้นะครับผมจริงๆเขารองรับไฟเลี้ยงที่เป็น DC ครับตั้งแต่ย่าน 7-30 โวลต์เลยนะครับแต่ว่าตัวบอร์ด ST21 ตัวนี้นะครับเขาเซตไฟมาที่ 12-30 โวลต์ครับซึ่งผมก็แนะนำว่าให้ใช้ไฟที่30โวลต์นะครับมันจะได้กำลังขับสูงสุดนะถ้าหากว่าคุณดับไฟไปประมาณสัก 16-19-24 โวลต์นะครับมันก็จะได้กำลังขับที่ต่ำลงมานะครับผมแนะนำว่าใส่ไปสุดสเปคเลยครับ30โวลต์ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่มีปัญหาเรื่องลงความต้านทานต่ำไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัว IC ตัวเนี้ยถ้าหากว่าใช้งานตัวซับนะครับมันก็จะใช้ได้ที่2โอห์มขึ้นไปเลยแล้วก็ตัว IL นะครับใช้ได้ที่3โอห์มขึ้นไปเลยแถมใช้ตัว IL ที่3โอห์มเนี่ยคุณจะได้กำลังขับที่สูงกว่า4โอห์มอีกนะครับผมสำหรับตัว Data Sheet ของ IC เบอร์นี้ก็มีประมาณนี้ครับถัดมาผมก็จะให้ดูเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่ในส่วนของตัวภาคปีนะครับโดยจะเป็นตัวออฟแอมป์นะครับผมออฟแอมป์ก็เป็นตัวปรับเกณฑ์ขยายในส่วนของตัวภาคปีแล้วก็ปรุงแต่งเสียงนะครับซึ่งเขาจะให้มาอยู่4ตัวนะ1 2 3 4
ซึ่งทั้ง4ตัวก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์ก็ HG532 ครับซึ่งออฟแอมป์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ SMD นะครับผมเป็นตัวเล็กนะไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้เหมือนในตัว ZK-APTX1 นะครับแล้วก็อุปกรณ์คอมโพเนนต์ถัดมาที่ผมจะให้ดูก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาสำรองไฟตัวใหญ่ครับซึ่งเขาจะให้ของนิชิคอนมาเลยนะครับผมโดยจะมีขนาดอยู่ที่ 6,800 ไมโครฟาราด 35 โวลต์ก็ถือว่าเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถึงแม้ว่าเขาให้มาลูกเดียวแต่ว่าให้ลูกใหญ่มาเลยนะแล้วก็เขาจะให้ในส่วนของตัวคาปานะครับผมที่อยู่ตรงภาคลดแรงดันไฟตรงนี้เป็นคาปาแบบว่าโซลิดนะครับขนาดก็470ไมโครฟาราด 35 โวลต์แล้วก็ตัวสีฟ้าเล็กๆนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด 16 โวลต์แล้วก็คาปาโซลิดสีแดง3ตัวนี้นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่100ไมโครฟาราด 35 โวลต์ประมาณนี้ครับสำหรับตัวคาปาแล้วก็ในส่วนของตัวลดแรงดันไฟนะครับผมที่เป็นไดซีเรกูเลเตอร์8ขาก็จะเป็นเบอร์นี้เลยแล้วก็ในส่วนของตัว IC เรกูเลเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้เลยประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวกคาปาแล้วก็พวกไอตัว RSMD นะครับผมก็จะเป็นเกรดธรรมดาครับไม่ใช่แบบว่าเกรดความคาดเคลื่อนต่ำนะครับผมไม่ได้มีพวกออดิโอเกรดปนเข้ามาเลยนะครับมันจะไม่เหมือนไอตัว APTX1 นะครับผมแต่คุณไม่ต้องกังวลนะครับไอตัวพวกคาปาแบบนี้น่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่เกรดมันจะไม่ใช่เกรดดีนะครับแต่หากว่าเขาใส่ค่ามามันแมทชิ่งกันดีเสียงมันก็จะดีนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวภาคกองไฟนะครับทางวูชิเขาก็ให้ตัวขดลวดเป็นตัวใหญ่มานะครับผมแล้วก็คาปาเป็นแบบนี้มานะมันจะคล้ายๆกับพวก M-Jiu รุ่นใหญ่ๆของเขาเลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนในพวก M-Jiu ที่มันกำลังขับไม่สูงอย่างพวก TB นะครับไอตัวเนี้ยมันจะเหมือนพวก M-Jiu DASA1 หรือว่าเหมือนตัว HT212 D3G นะครับผมในส่วนตัวเบอร์ขดลวดก็เบอร์นี้เลยก็ในส่วนของตัวเบอร์คาปาด้านหลังก็เบอร์นี้เลยครับแล้วก็ในส่วนของตัวช่องไฟเลี้ยงนะครับผมเขาก็จะมีตัวไดโอดตัวหนึ่งให้นะเอาไว้กันต่อขั้วผิดนะครับเวลาคุณต่อบวกลบสลับกันเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลว่าแอมมันจะพังนะครับไดโอดตัวเนี้ยมันจะพังก่อนก็ให้คุณหามาเปลี่ยนใหม่หรือว่าต่อตรงใช้งานไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวด้านหน้าครับในส่วนของตัวด้านหลังก็ไม่มีอุปกรณ์คอมโพเนนต์อะไรโผล่ขึ้นมาแล้วครับเนื่องจากว่าไอตัวอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่างๆนะครับมันจะเป็นแบบว่า SMD นะครับ SMD มันจะเกาะอยู่บนด้านหน้าเท่านั้นนะครับผมมันจะมีแค่บางอุปกรณ์ที่มันต้องการการยึดเกาะสูงๆนะครับผมมันจะทะลุลงมาด้านล่างนะประมาณนี้ครับจุดการสกรีนก็มีสกรีนมาให้ครบนะครับแต่ว่าพวกนี้มันจะเป็นไอตัวสกรีนของช่องต่ออุปกรณ์เสริมนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในเรื่องถัดไปนะก็ถือว่างานค่อนข้างที่จะเรียบร้อยตามสไตล์วูชินะครับผมสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ก็มีประมาณเท่านี้ครับถัดมาไปดูในส่วนของตัวเรื่องที่3กันเลยนะครับเรื่องลูกเล่นพิเศษของ M-Jiu ZK-ST21 ครับซึ่งตัว ST21 ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรุ่นรองของตัว ZK-APTX1 แต่ว่าเขาก็ยังคงให้ลูกเล่นพิเศษมากับ M-Jiu ตัวนี้นะครับผมซึ่งเขาจะให้มาอยู่2อย่างนะอย่างแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวช่อง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับซึ่ง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับเขาจะมีหน้าที่เอาไว้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมอย่างตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCCที่เป็นโมดูลรับสัญญาณบลูทูธแยกนะครับถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวชิปสัญญาณ GL ที่เขาให้มาก็หาไอตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาต่อใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาจุดจ้ำไม่ต้องไปหาจุดบายพาสสัญญาณอะไรให้มันยุ่งยากนะครับหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะใช้งานพวกปีใหม่ร่วมกับตัว M-Jiu ZK-ST21 มันก็ทำได้ไม่ยากนะครับผมผ่านช่อง3พิน2ช่องตรงนี้นะครับเดี๋ยววิธีการผมจะบอกอีกครั้งนึงนะครับว่ามีวิธีการเชื่อมต่อแบบไหนนะครับเนื่องจากว่าถ้าหากผมบอกไปแบบเนี้ยคุณอาจจะไม่เข้าใจคอนเซปต์นะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคอนเซปต์ของไอ้ตัว3พิน2ช่องตรงนี้ให้ฟังสักเล็กน้อยกันก่อนครับโด
ดยที่มาของ3พิน2ช่องตรงนี้นะครับผมจะอธิบายแบบนี้ครับไอตัวสัญญาณเสียงนะครับมันจะออกมาจากชิปบลูทูธนะครับผมจะเป็นสัญญาณ R G L ก็คือช่องลำโพงด้านขวาช่องลำโพงด้านซ้ายแล้วก็ตัวกาวนะครับมันก็จะเป็นตัวลาย3เส้นนะครับผมวิ่งลงมายังตรงนี้แล้วก็มาผ่านในส่วนของตัว3พินช่องด้านบนก่อนนะครับจากนั้นมันก็จะวิ่งเข้ามายังตัวสวิตช์นะครับผมตรงนี้จะเป็นสวิตช์ RGL ครับเอาไว้เปิดแล้วก็ปิดสัญญาณครับถ้าหากว่าเขาสับขึ้นด้านบนนะครับมันจะเป็นการต่อสัญญาณนะครับถ้าหากว่าเขาสับลงมันจะเป็นการตัดสัญญาณนะครับพอสัญญาณผ่านตัวสวิตช์3ตัวตรงนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งลงมายังไอตัวช่องซ็อกเก็ต3พินด้านล่างครับจากนั้นสัญญาณมันก็จะเข้าไปในส่วนตัวภาคปีครับพอสัญญาณเข้าในส่วนตัวภาคปีมันก็จะส่งแบ่งกันไปในส่วนของตัวภาคขยายนะครับแล้วก็ออกไปยังในส่วนของตัวลำโพงครับก็คือว่า3พิน2ช่องตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องที่เอาไว้ส่งออกสัญญาณแล้วก็เอาไว้เชื่อมต่อสัญญาณครับในกรณีที่คุณสับในส่วนตัวสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงนะครับถ้าหากว่าคุณสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงเนี่ยมันจะเป็นการตัดสัญญาณออกจากกันนะครับผมก็คือว่าสัญญาณตัวบลูทูธมันจะไม่วิ่งลงมาด้านล่างครับพอตัดสัญญาณแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถนำไอ้ตัวรับสัญญาณบลูทูธตัวอื่นเนี่ยมาเชื่อมต่อเข้าในส่วนตัวภาคปีได้เลยนะครับเนื่องจากว่าช่อง3พินด้านล่างมันจะเป็น3พินอินของตัวภาคปีนะครับผมจะเป็นอินพุตของตัวภาคปีส่วน3พินช่องด้านบนนะครับมันจะเป็นการส่งสัญญาณออกจากตัวชิปบลูทูธเดิมๆนะครับผมเนื่องจากว่าเราสับสวิตช์ไอ้3อันตรงนี้ลงมานะครับมันก็จะตัดออกจากกันใช่ไหมครับไอ้สัญญาณบลูทูธมันก็จะวิ่งลงมาด้านล่างไม่ได้ใช่ไหมครับผมถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานปีใหม่เนี่ยก็ให้เอาสัญญาณบลูทูธเดิมๆของเครื่องเนี่ยวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวปีใหม่แล้วก็เอาสัญญาณจากตัวปีใหม่วิ่งกลับเข้ามาในส่วนของตัวช่องด้านล่างนะครับผมก็คือว่าช่องด้านบนมันจะเป็นการส่งเอาท์พุตออกไปยังอุปกรณ์อื่นๆอย่างพวกปีไม้ปีโทนนะครับผมส่วนช่องด้านล่างมันจะเป็นช่อง3พินที่เอาไว้อินพุตสัญญาณเข้ามายังในส่วนของตัวภาคปีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าหากว่าคุณยังไม่เห็นภาพนะอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆให้ได้ฟังกันก่อนนะครับว่าที่มาที่ไปของ2ช่องเนี้ยแล้วก็ตัว3ปุ่มตรงเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมถัดมานะครับผมที่ผมจะให้ดูก็จะเป็นช่องต่ออุปกรณ์เสริมอย่างตัวช่อง3พินซับเอานะครับตรงนี้เลยซึ่งตัว MJU ZKAPTX1 เขาไม่มีมาให้นะครับแต่ว่าตัว ZKST21 เขาจะมีช่องซับเอามาให้โดยช่องซับเอามันจะเป็นการแบ่งสัญญาณออกจากตัวภาคปีซับนะครับเอาไปไว้ให้ MJU ตัวอื่นนะครับผมไม่ว่าจะเป็น MJU Mono หรือว่าจะเป็นพวก MJU Stereo 2.0 พอคุณเอามาใช้งานร่วมกับไอ้ตัวช่องซับเอาตรงนี้นะครับไอ้ตัว MJU ที่คุณนำมาเชื่อมต่อเนี่ยมันจะเป็น MJU ที่เอาไว้ขับตัวลำโพงซับช่วยตัว MJU ZKST21 ตัวนี้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวคอนเซ็ปต์เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการใช้งานพวกช่องต่ออุปกรณ์เสริม2ฝั่งตรงนี้ให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประกอบตัวฮีทซิงค์กลับลงไปก่อนแล้วก็จะไปแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนะโอเคครับมาดูวิธีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมให้กับ MJU ZKST21 กันเลยนะครับเริ่มต้นผมก็จะนำตัวโมดูลรับสัญญาณบลูทูธมาเชื่อมต่อเข้ายังตัว ZKST21 ตัวนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณไม่พอใจตัวรับสัญญาณบลูทูธของทาง JL ที่เข้าให้มาคุณก็หาตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกมาเชื่อมต่อเข้าได้เลยนะครับโดยที่ผมนำมาเชื่อมต่อก็จะเป็นตัว ZKQCC รุ่น QCC5125 ของทางวูชีเองนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกให้คุณสับสวิตช์3อันตัวนี้ลงกันก่อนนะครับผมเนื่องจากว่าเราต้องตัดตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องออกก่อนครับพอคุณสับสวิตช์เสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณนำสัญญาณออกจากเอาท์พุตของตัวรับสัญญาณบลูทูธครับซึ่งตัว ZKQCC5125 นะครับเขาจะมีตัว3พินเอาท์พุตนะครับผมอยู่ตรงช่องตรงกลางตรงนี้นะก็ให้เราเอาตัวสาย3พินนะครับมาเชื่อมต่อเข้ายังช่องตรงกลางได้เลยมันจะเป็นเอาท์พุตที่ออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธนะจากนั้นก็ให้คุณเอาตัวสาย3พินนะครับมาเชื่อมต่อเข้าช่องด้านล่างนะครับผมแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการ
เชื่อมต่อแล้วครับก็คือว่าสัญญาณนะครับมันจะวิ่งออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธแล้วก็วิ่งมาตามสายนะครับจากนั้นมันจะเข้ามาช่องด้านล่างช่องด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นช่องที่เอาไว้เชื่อมต่อตัวinput สัญญาณมายังตัวภาคปีนะครับผมก็คือว่าสัญญาณมันจะวิ่งมาตัวภาคปีนะส่วนตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับมันก็ยังติดแล้วก็มันก็ยังทำงานอยู่นะครับแต่ว่าพอคุณเชื่อมต่อไปแล้วมันจะไม่มีเสียงเพลงครับให้คุณมาเชื่อมต่อในส่วนตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว USBกับตัว AUX นะครับมันจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่ามันจะวิ่งผ่านในตัวชิปบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องครับถ้าหากว่าคุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงครับไอตัว3อย่างนะครับผมบลูทูธ AUX แล้วก็ USB มันจะใช้งานไม่ได้นะครับถ้าหากว่าคุณจะใช้งานพวก USB AUX คุณก็ต้องมาใช้งานที่มันเป็นฟังก์ชันของไอตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกเท่านั้นนะครับผมสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกก็มีประมาณเท่านี้ครับถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมตัวที่2ที่ผมนำมาเชื่อมต่อตัว ZKST21 ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวปีใหม่ standalone นะครับผมก็คือว่าไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในตัวนะครับซึ่งตัวที่ผมนำมาก็จะเป็นตัวปีใหม่ ZKM ของทางวูชินะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับถ้าหากว่าคุณอยากใช้งานในตัวบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับอันดับแรกให้คุณสับสวิตช์3อันตรงนี้ลงก่อนนะครับผมจากนั้นก็ให้เอาตัวสาย3พินนะครับเชื่อมต่อเข้าทางช่องด้านบนนะครับแล้วก็ให้คุณเอาสาย3พินเนี่ยมาเชื่อมต่อยังไอตัวอินพุตของตัวปีใหม่นะครับโดยอินพุตของตัวปีใหม่ ZKM เขาจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ครับจากนั้นให้เอาตัวเอาพุตของตัวปีใหม่นะครับมาเชื่อมเข้ายังช่องด้านล่างของตัว ZKST21 ครับเอาออกจากออดิโอเอานะแล้วก็มาเชื่อมต่อเข้าช่องด้านล่างนะครับนี่แค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นแล้วหลักการของเขาก็คือว่าสัญญาณนะครับผมมันจะส่งออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องวิ่งเข้ามายังส่วนของตัวปีใหม่จากนั้นก็จะเอาสัญญาณไอตัวเสียงเพลงแล้วก็ตัวเสียงไมค์จากตัวปีใหม่นะครับวิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวภาคปีภายในเครื่องนะครับผมอันนี้ก็คือกรณีที่คุณอยากจะใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับอีกกรณีนึงก็คือว่าถ้าหากคุณไม่อยากใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องนะครับก็ให้คุณนำไอตัวนี่ input ของตัวปีใหม่นะครับผมเปลี่ยนไปใช้งานกับตัวรับสัญญาณบลูทูธอื่นนะสมมติว่าผมจะใช้งานกับตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC5125 ตัวนี้นะครับก็ให้เอาไปเชื่อมต่อกับตัว output ตัว ZKQCC ได้เลยนะครับผมแค่นี้ครับก็คือว่าสัญญาณมันจะวิ่งออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธเข้ามายังส่วนของตัวปีใหม่จากนั้นสัญญาณจากตัวปีใหม่นะครับผมที่เป็นตัวเสียงเพลงแล้วก็ตัวเสียงไมค์เนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปยังในส่วนของตัวแอมจิ๋วนะครับผมหลักการก็มีประมาณเท่านี้ครับสำหรับการเชื่อมต่อปีไมค์แบบว่าไม่มีบลูทูธภายในตัวนะครับผมเซตถัดมาที่ผมจะให้ดูก็จะเป็นตัวปีไมค์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปีไมค์ตัวนี้ไม่ใช่ปีไมค์แบบ standalone นะครับตัวปีไมค์ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นปีไมค์ที่มีบลูทูธภายในตัวนะครับโดยตัวที่ผมนำมาก็จะเป็นตัว ZKDAM ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว DAMH1 นะโดยตัว DAMH1 ก็เป็นปีไมค์แบบ DSP ที่มีบลูทูธภายในตัวนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งจูนเสียงต่างๆได้ด้วยนะครับผมวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากครับอันดับแรกก็ให้คุณสับสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ต้องการใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องครับเราจะไปใช้งานบลูทูธของไอตัวปีใหม่ตัวนี้นะครับผมจากนั้นก็ให้เอาสัญญาณออกจากตัวปีใหม่นะครับโดยสัญญาณออกจากตัวปีใหม่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ตรงช่อง RTL ที่เป็น3พินตรงนี้ครับเป็น Audio Out นะแล้วก็เอา3พินตรงนี้นะครับมาเชื่อมต่อเข้าช่องด้านล่างของตัวแอมจิ๋วนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นนะครับผมมันจะคล้ายๆกับการเชื่อมต่อไอ้ตัว
รับสัญญาณบลูทูธ QCC เลยครับเนื่องจากว่าตัวปีไมค์ตัวเนี้ยมันมีบลูทูธภายในตัวนะครับมันสามารถรับไอตัวสัญญาณบลูทูธได้เลยนะครับผมนี่ก็วิธีง่ายๆนะครับผมไม่ยากไม่ยากเนาะก็มีเท่านี้แหละครับผมแต่ถ้าหากว่าปีไมค์ตัวไหนไม่มีช่อง3พินนะครับไม่มีช่องตรงนี้นะมีเป็นช่องไอตัว AUX หรือว่ามีเป็นช่อง RCA นะครับวิธีการเชื่อมต่อมันก็มีนะครับผมจะทำให้ดูนะก็ให้คุณไปหาตัวแปลงแบบนี้มานะครับมันจะเป็นตัวแปลง3พิน2 AUX แล้วก็2 RCA นะมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้นะครับมันเป็นสัญญาณ RGL เหมือนกันหมดนะก็ให้คุณเอาตัว3พินที่อยู่ตรงฝั่งตัวแปลงนะครับเชื่อมต่อลงเข้ายังตัว MQ ตรงนี้จากนั้นก็ให้คุณหาตัวสาย AUX หรือว่าถ้าหากตัวปีใหม่ของคุณเป็น RCA ก็เอาสาย RCA มาเชื่อมต่อเข้าได้เลยนะครับถ้าหากเป็นสาย AUX ก็เชื่อมต่อเข้าได้เลยในกรณีของผมมันจะเป็นสาย AUX นะครับก็ให้เชื่อมต่อออกจาก AUX แล้วก็มาเข้ายังตัวแปลงได้เลยนะครับมันสามารถแปลงไปแปลงมาได้หมดนะครับก็คือว่าเนี่ยสัญญาณมันก็จะเปลี่ยนจากการออกจาก3พินนะครับมาเป็นออกจาก AUX วิ่งเข้ามายังตัวแปลงแล้วก็แปลงเป็น3พินลงไปยังแอมจิ๋วนะครับผมแบบนี้ก็ดีครับคุณไม่ต้องไปตัดแต่งสายอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมตัวแปลงมันราคา 20-30 บาทเองครับผมแนะนำให้ซื้อมาสำรองไว้ใช้งานเยอะๆเลยครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อปีใหม่แบบบลูทูธก็มีประมาณเท่านี้ครับต่อมาก็จะเป็นเซตสุดท้ายที่ผมจะทำให้ดูนะครับก็คือการเชื่อมต่อตัวปีรถยนต์หรือว่าปี7แบรนด์กับตัวแอมจิ๋วนะครับวิธีการเชื่อมต่อมันก็จะคล้ายๆกับตัวปีใหม่นะครับแต่ว่าปีรถยนต์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าแจ็ค RCA ใช่ไหมครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับหาตัวแปลง3พินมาใช้งานเหมือนกรณีเมื่อกี้เลยนะอันดับแรกก็ให้คุณสับสวิตช์3ตัวนี้ลงก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องก็ได้เช่นกันนะครับก็ให้คุณนำสัญญาณออกจากบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องผ่านในตัวช่อง3พินด้านบนก่อนนะจากนั้นก็ให้หาสาย RCA มาใช้งานนะครับที่เป็น RCA ตัวผู้ขาวแดง2ฝั่งแบบนี้ก็เชื่อมต่อเข้ากับตัวแปลงนะจากนั้นเอาสัญญาณจากตัวแปลงที่ออกจากชิปบลูทูธนะครับวิ่งเข้าไปยังในส่วนของตัวอินพุตของตัวปีรถยนต์ครับมันจะเป็น AUX แล้วก็ CD เอาเข้าช่องไหนก็ได้ครับเนื่องจากว่ามันสามารถสลับไปมาได้ครับในกรณีนี้ผมก็จะเข้าตัว AUX นะจากนั้นก็ให้เอาสัญญาณออกจากตัวฟอนต์หรือว่าตัวเลียนะครับโดยตัวฟอนต์หรือว่าตัวเลียเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณแบบฟูลเลนส์นะครับผมก็คือว่ามันจะออกทุกย่านครับส่วนตัวซับเอาเนี่ยมันจะออกเฉพาะย่านซับนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากจะเชื่อมต่อพวกแอมจิ๋ว 2.0 หรือว่าโมโนเอาไว้ขับซับก็ให้ดึงสัญญาณออกจากช่องซับตัวนี้ได้เลยเอาไปเข้าตัวแปลงแบบนี้นะครับผมหรือว่าถ้าหากคุณอยากจะเอาไปต่อกับตัวแอมจิ๋วตัวนี้คืนนะก็เอาสัญญาณออกจากตัวช่องฟอนต์หรือว่าเลียนะครับเลือกใช้งานช่องใดช่องหนึ่งนะในกรณีนี้ผมก็จะเลือกใช้งานตัวช่องฟอนต์นะครับโดยการเชื่อมต่อก็หาสาย RCA มาใช้งานนะแต่ว่าของผมเนี่ยสาย RCA มันหาไม่เจอนะครับผมก็เลยใช้สาย RCA to AUX ก็แล้วกันนะก็เชื่อมต่อเข้าตรงช่องฟอนต์นะครับจากนั้นก็เอาไปผ่านตัวแปลงเป็น3พินนะครับผมก็จะเสียบเข้าช่อง AUX แทนนะเนื่องจากว่า3พินมันรับได้ทั้งไอตัว RCA หรือว่า AUX นะครับแล้วก็เอาตัวสัญญาณที่ออกจากช่องฟอนต์เนี่ยไปเข้าช่องด้านล่างนะแค่นี้ครับมันก็จะดูยุ่งๆเยิงๆหน่อยนะเนื่องจากว่าสายมันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมก็คือว่าสัญญาณนะครับมันจะออกจากตัวช่อง3พินด้านบน
แล้วก็วิ่งเข้าไปยังตัว input ของตัวปีรถยนต์จากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากช่องฟอนต์หรือว่าช่องเดียวิ่งมาเข้าช่องด้านล่างนะครับผมหลักการมันก็จะมีประมาณเท่านี้แต่นะครับถ้าหากว่าคุณไม่อยากใช้งานบลูทูธเดิมๆภายในเครื่องก็ให้คุณเปลี่ยน input ไอ้ตัวปีรถยนต์นะครับผมไปยังตัวโมดูลบลูทูธตัวอื่นครับสมมติว่าผมจะเอาไปเชื่อมต่อกับไอ้ตัวรับสัญญาณบลูทูธเนาะก็มาเชื่อมต่อเข้ายังไอ้ตัว output ของตัวรับสัญญาณบลูทูธได้เลยนะครับแค่นี้มันก็จะเป็นการส่งสัญญาณจากตัวรับสัญญาณบลูทูธวิ่งเข้าไปในส่วนของตัว input ของปีรถยนต์จากนั้นก็สัญญาณออกจากตัวปีรถยนต์ผ่านตัวฟอนต์หรือเลียวิ่งเข้าไปยังไอตัว MJU นะครับผมหรือยังไม่หมดนะครับถ้าหากว่าคุณอยากใช้งานกับตัวปีใหม่ร่วมด้วยก็ทำได้เช่นกันนะครับผมเนี่ยถ้าหากว่าผมจะใช้งานกับตัวปีใหม่ที่เป็นปีใหม่ไม่มีบลูทูธนะก็ให้คุณเอาสัญญาณที่ออกจากปีรถยนต์นะครับยากเหลือเกินอุ้ยแน่นมากเอาสัญญาณออกจากปีรถยนต์วิ่งมาเข้าในส่วนของตัวปีใหม่ก่อนนะอันนี้ผมจะเอาเข้าไปในส่วนของตัว input ของปีใหม่จากนั้นก็เอาสัญญาณ output ของตัวปีใหม่นะครับไปเข้าในส่วนของตัวแอมป์จิ๋วแค่นี้ครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์สถานที่ก่อนดูยุ่งมากเนาะหลักการมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณก็จะวิ่งออกจากตัวรับสัญญาณบลูทูธ QCC ตัวนี้แล้วก็ผ่านตัวแป้งตัวนี้แล้วก็วิ่งเข้าไปยังตัวปีรถยนต์นะครับผมผ่านในตัว input ของปีรถยนต์จากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากตัวฟอนต์หรือว่าตัวเลียวิ่งเข้าไปยังตัวปีใหม่นะครับผมผ่านตัวแปลงนะแล้วก็วิ่งเข้าไปยังตัวปีใหม่จากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากตัวปีใหม่นะครับเอาสัญญาณออกจากตัวปีใหม่วิ่งกลับเข้าไปในส่วนของตัวแอมจิวครับวิธีการต่อก็มีเท่านี้นะครับผมง่ายๆก็แค่วนสัญญาณให้มันถูกมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับดูช่อง input แล้วก็ output ให้มันดีๆก็ใช้งานได้แบบว่าไม่มีปัญหานะครับผมถ้าหากว่าต่อแล้วไม่มีเสียงแสดงว่าคุณต่อ input output สัญญาณผิดครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็แนะนำเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อในส่วนตัว3พิน2ช่องตรงนี้เรียบร้อยครับต่อมาผมก็จะให้ดูเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อตัวซับเอาท์ตรงนี้นะครับผมว่ามีวิธีการเชื่อมต่อแบบไหนบ้างวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับผมง่ายมากเลยง่ายกว่า2ช่องตรงนี้ตั้งเยอะนะครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็แค่หาตัวสาย3พินมาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้แล้วก็เอา3พินอีกฝั่งนึงนะครับไปเชื่อมต่อเข้าแอมป์จิ๋วพวกโมโนหรือว่าจะเป็นไอ้ตัวสตูดิโอ 2.0 ที่เป็นพวกรุ่น ZK1602 หรือว่าตัว ZK3002 เหมือนตัวนี้ก็ได้เช่นกันนะครับก็เอา3พินมาเชื่อมต่อเข้าตรงนี้แค่นี้ครับก็เสร็จสิ้นวิธีการใช้งานแล้วครับวิธีการเชื่อมต่อซับเอาก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะใช้งานในตัวแอมจิ๋วตัวเนี้ยขับซับ2ตัวนะครับก็แค่หาสายวายนะครับมาแยกไอ้ตัวสัญญาณตรงเนี้ยเข้าไปยังแอมจิ๋วตัวนึงแล้วก็อีกตัวนึงนะครับผมมันก็จะใช้งานไอ้ตัวแอมจิ๋วขับซับ2ตัวพร้อมกันได้แล้วครับวิธีการเชื่อมต่อก็ไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอ้ตัวสายวายไว้ให้นะครับผมเห็นร้านท่านทรงธรรมขายตัวสายวายต่อตัวซับเอาอยู่นะครับผมถ้าใครอยากจะซื้อก็ไปติดต่อร้านท่านทรงธรรมได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อตัวซับเอาครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงที่ออกจากตัว ZKST21 ตัวนี้จะมีคุณภาพขนาดไหนครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเซตอัพเรียบร้อยมาดูในส่วนของตัวเซตติ้งที่ผมใช้งานกันเลยนะครับเริ่มต้นที่ระบบลำโพงกันก่อนนะครับผมก็จะใช้เป็นตัวตู้ระบบลำโพงแบบ 2.1 ชั้นแนลนะในส่วนของตัวตู้ลำโพงซ้ายขวาจะเป็นตู้2ทางทรงสูงนะครับโดยจะมีตัวดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟครับมีค่า impedance อยู่ที่8 โอห์มนะ
ส่วนดอกด้านล่างจะเป็นดอกทวิตเตอร์แบบริบบอนจากทางแบรนด์แพทออริโอนะครับมีค่า impedance อยู่ที่8โอห์มเช่นกันโดย2ดอกผมจะมาขนานกันนะครับแต่ว่าดอกล่างผมต่อผ่านคาปากองเสียงแหลมไว้ครับเราก็เลยนับค่าความต้านทานแค่ดอกบนครับก็คือว่าตู้ลำโพงซ้ายขวาตกตู้ละ8โอห์มนะส่วนตู้ตรงกลางนะครับจะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์สูตรแบรนด์พาร์ทลมหน้าดอกของทางร้านที่แบงค์ BJ Sound ครับซึ่งสูตรตัวนี้จะเป็นสูตร 6.5 นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นนะครับมีชื่อสูตรว่าสูตรน้ำเต้นนะครับเนื่องจากว่าเขาสามารถทำให้น้ำที่อยู่ในขวดที่วางอยู่หน้าพอตเต้นตามจังหวะตัวเสียงเบสได้นะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนตัวคลิปนี้นะครับผมที่เป็นคลิปรีวิวเต็มๆได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกลำโพงที่อยู่ด้านในนะครับจะเป็นดอกลำโพงขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์แพททินัม X นะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสเปคดอกแม่เหล็ก2ชั้นครับแล้วก็ไว้คู่ข้างละ4โอห์มนะครับซึ่งผมเอาไว้มาขนานกันลงไว้ที่2โอห์มนะแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งจ่ายไฟที่ผมใช้งานนะครับผมจะใช้จากแหล่งจ่ายไฟเป็นตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์ของทางยี่ห้อ HP นะแล้วก็ผมเอามาผ่านตัวสเต็ปอัพ40แอมป์ 1,800 วัตต์นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันไฟครับผมก็จะเพิ่มแรงดันไฟจาก12โวลต์ไปเป็น13โวลต์ไปเป็น30โวลต์นะจ่ายให้กับตัว AMGST21 ตัวนี้เต็มๆเลยนะครับผมเอาแบบว่าสุดสเปคของมันเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัว input ที่ผมใช้งานนะครับผมจะส่งสัญญาณผ่านตัวบลูทูธเข้ามายังตัว AMG ตัวนี้นะแล้วก็ preset นะครับผมก็จะปรับตามนี้ครับในส่วนของตัว PNC EQ ของ subwoofer นะครับก็จะปรับประมาณสักบ่าย2แล้วก็ในส่วนของตัววอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ครับปรับประมาณสักบ่าย3แล้วก็ในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ผมก็จะปรับประมาณสักเที่ยงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มครับผมก็จะตั้งประมาณสัก Bluetooth Mode 12 นาฬิกานะครับผมประมาณนี้เลยโอเคเซตติ้งก็มีประมาณเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะไปเปิดเพลงให้ดูนะครับผมว่าเสียงที่ได้จากตัว AMG ตัวนี้จะเป็นยังไงบ้าง We are not responsible for causing any hear damage. Yayanigin ka sa mga bagong remix ni DJ Christian Naive. Battle mode activated. Causing any hear damage.
Final Moon Activated. We are not responsible for causing any hair damage. Monsters, DJs, Devas, Mix.
างใจคุยกันผ่านไมค์ก็ไม่สนใจโทรทีดีกว่าเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาๆว่าโคตรคิดถึงเลยหน้าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลบตรงที่ตากเธอไม่อยากจะเป็นอย่างนี้เลยอยากมีฝนทําไปกอดเธอฉันได้แต่ความคิดถึงลงลอยไปพาไปหาเธอณคนที่อยู่แสนไกลทําไมหน้าฝนต้องหนาวต้องเหน็บหนาวหัวใจห้องพักเป็นสิบพื้นก็ยังไม่อุ่นหนาวหัวใจเนิ่นนานรอว่าที่ฉันจะเจอเธอฉันฝันแล้วมาบนมือเธอนอนข้างกายตอนนี้ก็เหมือนข้างแล้วจินตนาเป็นหวานใจถ้าถึงวันนั้นเมื่อใดจะกอดให้หายคิดถึงเลยจะกอดให้หายคิดถึงเลยNo!
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ฟังกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะก่อนที่เราจะไปสรุปเรื่องเสียงเดี๋ยวผมจะมาสรุปเรื่องการใช้พลังงานแล้วก็ความร้อนกันก่อนนะครับเริ่มต้นที่การใช้พลังงานกันเลยโดยผมก็จะดึงตัวค่าต่างๆที่ออกมาจากที่ผมเทสเมื่อกี้ให้ได้ดูกันนะครับโดยผมจะใช้ไฟอยู่ประมาณสัก30โวลต์นะครับผมส่วนโหลดซับก็2โอห์มโหลด RL ก็8โอห์มนะจังหวะที่กินเฉลี่ยก็จะกินเฉลี่ยประมาณสัก100ถึง120วัตต์นะครับผมก็ถือว่าไม่ได้กินเฉลี่ยอะไรเยอะแยะมากมายครับเนื่องจากว่าผมเปิดค่อนข้างที่จะดังมากครับแต่ว่าจังหวะที่พีคจริงๆนะครับมันจะพีคประมาณสัก160วัตต์เลยนะครับถ้าหากตีเป็นกระแสก็ประมาณสัก 5.37 แอมป์ที่ไฟ30โวลต์นะครับก็ไม่ได้ถือว่ากินเยอะมากนะครับผมมองว่าเป็นการกินที่กินน้อยแต่ว่าได้ตัวความดังของตัวเนื้อเสียงที่ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าฟังหน้าตู้นะโอ้โหดังมากนะครับผมได้ความดังระดับเนี้ยกินไฟน้อยแบบเนี้ยผมยอมรับได้สุดๆเลยนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนนะครับความร้อนผมก็จะเก็บผลมาจากที่ผมเทสเมื่อกี้ให้ได้ดูกันนะครับผมว่ามันจะร้อนเท่าไหร่เนาะโดยผมจะเทสในห้องแอร์ประมาณสัก25องศานะครับในส่วนของตัว IC นะครับมันก็จะร้อนประมาณสัก 54.7 องศาครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธครับก็จะร้อนประมาณสัก 40.9 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมป์ครับก็จะร้อนประมาณสัก 33.7 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาครับก็จะร้อนประมาณสัก 54.3 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวด RL ครับก็จะร้อนประมาณสัก 53.4 องศาถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวขดลวดฝั่งซับครับตัวนี้ก็จะร้อนประมาณสัก55องศาถัดมาก็จะเป็นตัวช่องต่อเอาท์พุตเทอร์มินอลตัวลำโพงครับก็จะร้อนประมาณสัก 41.6 องศาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวแจ็ค DC ไฟเลี้ยงที่ผมต่อไฟเลี้ยงใช้งานครับก็จะร้อนประมาณสัก 41.4 องศาจากทั้งหมดนะครับจะเห็นได้ว่าขดลวดฝั่งซับนะครับจะเป็นจุดที่ร้อนที่สุดนะครับอยู่ประมาณสัก55องศาเนาะแต่ความร้อนระดับนี้ผมมองว่าไม่มีปัญหานะครับผมถือว่าร้อนน้อยมากๆครับตัว Heat Sink IC ก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายนะครับความร้อนก็หายห่วงครับเนื่องจากว่าอัดค่อนข้างที่จะดังมากกินไฟก็ไม่เท่าไหร่ความร้อนมันก็เลยไม่ได้พุ่งพ่านมากนะครับผมไม่มีปัญหาเลยถัดมาก็จะเป็นสรุปในส่วนของเรื่องเสียงครับเดี๋ยวผมจะสรุปแยกให้ฟังเป็นเรื่องๆไปเลยก็แล้วกันครับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องความกว้างของมิติเวทีเสียงเนาะเท่าที่ผมได้ไปลองฟังมานะความกว้างก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่ได้แคบมากจนฟังแล้วอึดอัดแต่ก็ไม่ได้กว้างมากจนฟังแล้วรู้สึกโปร่งสบายเลยครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับผมก็มองว่าแยกได้เป็นชิ้นเป็นอันดีนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ชนกันกับไอตัวเสียงคนร้องหรือว่าจังหวะที่มาแบบว่าชุลมุนเครื่องดนตรีเยอะก็ไม่ได้ตีกันนะครับผมแยกได้ก็ถือว่าแยกเป็นชิ้นเป็นอันดีอยู่นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้นะมันอาจจะแยกได้ดีไม่สู้ไอตัว ZK APTX 1นะครับมันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พวกแอมจิ๋วของทางวูชิเลยนะครับผมอาจจะไม่ได้เด่นนะผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับแล้วก็พวกเครื่องดนตรีที่อยู่หลังเวทีที่อยู่หลังแบ็คกราวด์ก็ขุดมาได้ชัดเจนระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างน่าพอใจครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงคนร้องนะครับเสียงคนร้องก็ถือว่าพุ่งดีอยู่นะครับผมไม่ได้ชนกับตัวเสียงเครื่องดนตรีด้วยแล้วเสียงคนร้องเขาก็จะออกทนกลางๆนะครับไม่อุ่นมากแล้วก็ไม่ใสไปเลยนะครับถ้าหากว่าคุณชอบเสียงสไตล์สายกลางแบบนี้นะครับคุณจะชอบไอตัวเสียงคนร้องของแอมจิ๋วตัวนี้นะครับถัดมาก็จะเป็นเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมนะครับก็ถือว่าให้มาในระดับหนึ่งเลยนะครับผมเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ไม่แสบหูครับคุณสามารถปรับเร่งขึ้นได้นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากได้ให้มันใสมากกว่าเดิมคุณก็ปรับขึ้นไปได้เลยครับมันก็ถือว่าปรับได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าใสแสบหูเหมือนในตัว ZK APTX 1นะครับตัวนั้นเนี่ยใสมากครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมมองว่ามันใสอยู่ในระดับเกณฑ์พอดีนะครับผม
ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงเบสนะครับผมจะแยกเป็นตัว RL แล้วก็ตัวลำโพงซับนะครับในส่วนของตัวลำโพง RL นะครับก็ถือว่ามีเบสพอฟังแบบว่าให้มันมีมิตินะครับผมเบสมันไม่ได้หนักเลยครับมันไม่ได้หนักสู้พวกแอม 2.0 เลยครับเบสมันก็มีพอๆกับแอม 2.1 ทั่วไปเลยนะครับผมมีให้มันพอมีมิติแค่นั้นนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวเสียงเบสของลำโพงซับวูฟเฟอร์ครับอันนี้ผมมองว่าเป็นจุดเด่นของแอมจิ๋วตัวนี้เลยนะครับผมเบสแน่นดีมากครับลงลึกแล้วก็คางดีสุดๆเลยนะครับผมมองว่าเบสตัว ZKAT21 ตัวเนี้ยดีกว่าตัว ZKAPTX1 อีกครับเนื่องจากว่าไอตัว ZKAPTX1 เนี่ยถึงแม้ว่าลูกมันจะโตเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีความแน่นแล้วก็มันจะเป็นเบอร์ๆนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะมีความแน่นความคมนะครับแล้วก็ความลึกภายในตัวด้วยเป็นเบสที่ค่อนข้างมีคุณภาพสุดๆเลยนะครับสำหรับแอมจิ๋วตัว ZKST21 ตัวนี้คือไปได้ทุกแนวนะครับตัวเสียงซับเบสเนี่ยผมมองว่าดีกว่าอาจจะดีกว่าHT21 ก็เป็นไปได้นะครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบเสียงสไตล์เบสแข็งๆแบบไอตัวพวก HT21 2G 3G นะครับผมไอตัวเนี้ยมันจะออกโทนสไตล์นุ่มๆแข็งนิดๆแล้วก็มีความลึกนะครับผมมองว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างฟังแล้วได้อรรถรสมากๆครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมตัวเสียง RL ที่เป็นเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงผมมองว่ามันก็ธรรมดาธรรมดาครับอยู่ในเกณฑ์สแตนดาร์ดของแอมจิ๋ววูชินะครับผมไม่ได้ดีเลิศเลยแต่ก็ไม่ได้แย่ไปเลยครับส่วนตัวลำโพงซับเนี่ยผมมองว่ามันดีต้นๆของแอมจิ๋วของทางวูชิเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงนะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเกณฑ์ขยายครับเกณฑ์ขยายของแอมจิ๋วตัวเนี้ยผมมองว่าบาลานซ์ของตัว RL แล้วก็บาลานซ์ของตัวซับค่อนข้างที่จะดีมากนะครับผมคือไอตัวเสียงกลางไม่กบไอตัวเสียงซับแล้วก็ตัวเสียงซับไม่กบตัวเสียงกลางเลยนะครับผมทำได้ดีสุดๆนะครับเวลาคุณเร่งเนี่ยเร่งง่ายเร่งติดมือดีมากครับในส่วนตัวเมนวอลุ่มก็ไม่ต้องเร่งเยอะเสียงมันก็มารอบต่ำๆแล้วนะครับผมมันจะคล้ายๆกับแอมจิ๋วพวกทีเลยที่ค่อนข้างเร่งติดมือดีนะครับไม่ต้องไปเค้นมันแบบว่าบ่าย2บ่าย3นะครับผมตัวเนี้ยผมมองว่าเปิดสักประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงมันก็ดังมากแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องเกณฑ์ก็ไม่มีปัญหาเลยถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงรบกวนหรือว่าเสียงน้อยนะครับเท่าที่ผมได้ไปลองใช้งานมานะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงน้อยเข้าเลยนะครับผมเป็นแอมจิ๋วที่ทำมาได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆครับในส่วนของตัวระบบกาวนะแล้วก็การเปิดปิดเครื่องก็ไม่มีอาการเสียงตุบนะครับผมก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวนึงเลยที่ทำมาได้ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกต์เรื่องตัวเสียงรบกวนแล้วก็อาการเสียงตุบนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อดีข้อเสียครับเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่ข้อดีกันก่อนข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพของตัวลำโพงซับนะครับผมมองว่าเสียงซับเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากครับแน่นคมนุ่มลึกมาทุกสไตล์มาทุกแนวเลยนะครับคุณเอาไปฟังแนวไหนก็ฟังสนุกนะครับผมมองว่าไอ้ตัวเสียงลำโพงซับตัวเนี้ยดีมากๆนะครับแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการพูดสัญญาณที่เขามีให้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบลูทูธตัว AUX ตัว USB Flat ได้แล้วก็ตัวแดกโหมดก็สามารถใช้งานได้แบบว่าครบๆนะครับผมไม่เหมือนแอมจิ๋วบางตัวที่แบบว่าต่อ USB ได้นะแต่ว่าไม่ได้ให้ช่องต่อ USB มาให้เป็นจุดจำมาเหมือนในตัว ZKAPTX1 นะครับตัวนั้นเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาทำมาแบบนั้นแต่ว่าตัวเนี้ยดีกว่านะครับผมแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวช่องต่อตัวอุปกรณ์เสริมอย่างตัวปีไม้แล้วก็ตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็มีมาให้ได้ใช้งานแบบว่าง่ายๆครับเวลาเปิดปิดสัญญาณก็ทำผ่านในตัวสวิตช์3ตัวตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันจะไม่เหมือนรุ่นเก่าๆที่ต้องไปเอา R0 โอห์มออกเนาะอันนี้ก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นช่องซับเอานะครับผมไอ้ตัวเนี้ยช่องซับเอานะครับไม่มีบนตัว ZKAPTX1 นะครับแต่ว่าบนตัว ST21 ตัวนี้มีมาให้ครับดีงามมากๆนะเวลาคุณจะไปต่อพวกแอมจิ๋วขับซับนะครับผมต่อได้ง่ายมากๆผ่านช่อง3พินตัวนี้เลยนะครับผมเนื่องจากว่าคุณภาพของตัวเสียงซับเนี่ยดีอยู่แล้วครับคุณไปหาแอมจิ๋วมาขับซับแยกก็ได้นะครับผมจะหาตัว600วัตต์ตัว 1,000 วัตต์ก็แล้วแต่คุณนะครับมันใช้งานได้ง่ายๆเสียงเบสก็คุณภาพนะครับ
แล้วก็ข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความร้อนครับความร้อนของแอมจิ๋วตัวนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับอัดนานๆอัดดังๆไม่มีความร้อนสะสมเลยครับทั้งตัวฮีทซิงค์แล้วก็พวกขดลวดนะครับผมสบายๆเลยแล้วก็ข้อดีสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของการใช้พลังงานครับผมมองว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยใช้พลังงานต่ำแต่ว่าได้ความดังดีนะครับผมแสดงว่าค่าเอฟฟิเชนซ์เขาดีมากก็คือว่ามันสูญเสียความร้อนน้อยครับความร้อนที่มันแปลงพลังงานไปนะก็คือว่าไอตัวพลังงานที่เราใช้ไปเนี่ยมันไปออกลำโพงมากกว่าความร้อนนะครับผมมันไม่เหมือนแอมจิ๋วบางตัวนะผมอัดไป200วัตต์กว่าๆนะครับกินไฟไป200วัตต์กว่าๆแต่ว่าเสียงแทบไม่ออกเลยก็มีนะครับผมแต่ว่าไอตัวเนี้ยกินไฟแค่พีคแค่ประมาณสัก160วัตต์แต่ว่าดังชิบหายเลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีถัดมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียนะครับสำหรับเรื่องข้อเสียของแอมจิ๋วตัวนี้นะเท่าที่ผมได้ใช้งานมาเจออยู่แค่เรื่องเดียวเลยนะครับก็คือเรื่องไอ้ตัวปุ่มเปลี่ยนโหมด input สัญญาณนะครับคือเขาไม่สามารถเปลี่ยนไอ้ตัวโหมด input สัญญาณผ่านตัวปุ่ม main volume ได้คุณต้องไปเปลี่ยนในตัวแอปไอ้ตัว Bushi Audio App อย่างเดียวนะครับซึ่งผมมองว่ามันใช้งานยากมากนะครับผมเพราะว่าบางเครื่องเราก็ไม่ได้ต้องการลงแอปพลิเคชัน Bushi Audio App ให้มันหนักเครื่องเนาะผมก็อยากได้แบบว่าปุ่มที่มันเป็นแมคานิกให้มันเป็นคันโยกก็ได้หรือว่าให้กดตามไอ้ตัวปุ่ม main volume เหมือนรุ่นอื่นๆก็ได้นะครับมันจะใช้งานง่ายกว่านี้เยอะนะครับผมอันนี้ผมมองว่าการเปลี่ยนโหมดมันใช้งานยากมากครับสำหรับเรื่องข้อเสียผมก็จะบ่นมันเรื่องเดียวนี่แหละครับผมสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นมากครับผมเนื่องจากว่าคุณภาพเสียงก็ทำได้ค่อนข้างที่จะดีมากครับโดยเฉพาะในส่วนของตัวเสียงซับผมค่อนข้างที่จะชอบมากครับผมคือเราไม่ต้องไปอัดอะไรมากมายครับเราไม่ต้องไปเร่งเยอะคือจูนง่ายครับผมจูนซับยังไงก็ดังยังไงก็ลั่นนะครับสะใจมากเลยแล้วก็การกินไฟก็ไม่ได้กินเยอะความร้อนก็ไม่มีปัญหานะครับผมเป็นแอมจิ๋วตัวนึงเลยที่ผมมองว่าอนาคตน่าจะขายดีด้วยเนื่องจากว่าราคามันจับต้องได้ง่ายครับราคามันเริ่มต้นแค่800กว่าบาทเองคุณก็ได้แอมจิ๋วที่แรงกว่าตัว TB21 แล้วก็ใช้งานง่ายกว่าตัว HT21 นะครับเนื่องจากว่าตัว HT21 ซับเขาไม่สามารถลง2โอห์มไฟสูงได้นะครับแต่ตัวเนี้ยสามารถลง2โอห์มไฟสุดที่30โวลต์ได้นะครับผมแล้วก็ตัว RL ลงต่ำได้ถึง3โอห์มครับก็ถือว่าเป็นแอมจิ๋วตัวนึงเลยที่ใช้งานดีมากๆนะครับผมก็ลองหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรออดิโอเกตถอดเปลี่ยนออฟแอมป์ไม่ได้นะครับแต่ผมมองว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยใช้งานครบจบในตัวเดียวนะครับประมาณนี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับยา